สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมฮะวันนี้พบกับผมนายต้นตาและพี่เทพภูวนันท์ในช่วงสาวดีๆออนทัวร์ครับอ้าววันนี้มาออนทัวร์ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเห็นวิวข้างหลังนะแปลกตาไปใช่ครับผมกับพี่เทพพาท่านผู้ชมมาออนทัวร์นอกสถานที่วันนี้พามาเยี่ยมชมไซต์งานที่มีการติดตั้งระบบภาพระบบเสียงห้องประชุมครับวันนี้เราบินไกลมากบินเลยเหรอใช่ครับขับรถมานะได้ค่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมคิดว่าไปต่างประเทศโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทพตั้งใจจะทำคลิปรีวิวเพื่อจะสื่อสารให้เห็นว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะเซตระบบภาพระบบเสียงสำหรับห้องประชุมของท่านผู้ชมเองสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีห้องประชุมที่ทำงานไงครับแล้วปรากฏว่าอยากจะเซตทุกวันนี้อยากจะเซตห้องประชุมขึ้นมาให้มันมีระบบภาพมีระบบเสียงไว้ตอบโจทย์การใช้งานเรามีห้องเปล่าๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถูกไหมพี่ใช่ท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบนะท่านผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำห้องประชุมก่อนอื่นเลยพี่เทพการทำห้องประชุมเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะผมจะแบ่งรูปแบบห้องประชุมง่ายๆเป็น2แบบแล้วกันที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยกับบ้านเราคุ้นเคยแบบที่1คือ meeting room meeting room มีโต๊ะแบบวางเรียงกันเป็นตับแล้วก็มีไมโครโฟนนะเหมือนรัฐสภาประมาณนั้นพูดแบบนี้เห็นภาพเป็นห้องประชุมแบบ meeting room ครับนะฮะแบบที่2เป็นห้องประชุมแบบ seminar หรือสัมมนานั่นเองอ่ะนี่ท่านผู้ชมพอจะเดาออกมั้ยว่าที่ผมกับพี่เทพเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องประชุมรูปแบบไหนเป็นแบบเซมินาใช่มั้ยฮะสัมมนานั่นเองก็คือใช้ในงานพูดบรรยายจัดเลี้ยงรู้สึกจะอเนกประสงค์นะฮะแบบที่2ใช่เลยนะฮะลองแยกหรือลองจัดรูปแบบขึ้นมาดูท่านผู้ชมครับก็ดูว่าเป็นแบบไหนต่อมาลองพิจารณาดูครับในเรื่องของขนาดของห้องยกตัวอย่างว่าวันนี้เราจะทำเครื่องเสียงห้องสัมมนาต่อมาขนาดของห้องล่ะขนาดประมาณเท่าไหร่กว้างยาวสูงนะหรือจะเอาจำนวนผู้ใช้งานเป็นที่ตั้งก็ได้ครับนะฮะว่าอย่างเช่นห้องเนี้ยนะสมมติประมาณกว้าง15ยาว30สมมตินะฮะโดยประมาณสูงประมาณ 4-5 เมตรครับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการจะจุคน200ถึง300คนสมมตินะครับทีเนี้ยมันจะทำให้เราทราบแล้วว่าเราจะต้องใช้เครื่องเสียงเนี่ยรูปแบบไหนกำลังขับสักเท่าไหร่ที่จะได้ยินเสียงครอบคลุมทั่วทั้งห้องแล้วก็เสียงดังฟังชัดมันจะทำให้เราเนี่ย estimate หรือคำนวณได้ง่ายขึ้นครับนะฮะท่านผู้ชมค่อยๆไปนะสำคัญที่สุดเลยข้อ3งบประมาณถูกต้องบัดเจ็ตหรืองบประมาณฮะหากท่านผู้ชมเนี่ยวางโจทย์ไว้ในใจว่าท่านผู้ชมมีข้อมูลทั้ง3ข้อนี้ละนะรูปแบบการใช้งานของห้องนะฮะขนาดของไซซิ่งของห้องนะฮะแล้วก็งบประมาณแล้วก็งบประมาณครับเพิ่มเติมนิดนึงไซซิ่งของห้องที่ผมจะพูดถึงผมลืมพูดถึงจุดที่ว่าห้องขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยต้องคำนึงถึงอะคูสติกของห้องด้วยฮะอะคูสติกของห้องคืออะไรอะคูสติกของห้องก็คือสภาพของเสียงในห้องที่เราทดสอบหรือว่าทำความเข้าใจได้ง่ายๆท่านผู้ชมเดินเข้ามานะในห้องเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแล้วเนี่ยเสียงมันก้องมากๆฟังแล้วปวดหูฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องนี่อะคูสติกไม่ดีละแล้วจะทำยังไงดีฮะก็ง่ายๆเลยคือเราต้องจัดอะคูสติกของห้องท่านผู้ชมอย่างเช่นปูพรมใส่ฝ้าแบบที่เป็นอะคูสติกบอร์ดเนี่ยฮะหรือผนังที่เป็นรูปแบบของการซับเสียงใส่ผ้าม่านวัสดุใช่วัสดุซับเสียงต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้อะคูสติกของห้องหรือสภาพแวดล้อมของห้องเนี่ยดีขึ้นก็คือลดเสียงกล้องสภาพแวดล้อมทางเสียงของห้องดีขึ้นพูดอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมลืมคำนึงถึงจุดนี้หลายท่านเลยพอไปเซตเครื่องเสียงซื้อเครื่องเสียงมาแพงนะเอามาใช้กับห้องที่อะคูสติกไม่ค่อยดีเนี่ยโอ้โหเสียงกล้องเลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องตัวนี้สำคัญจริงนะอะคูสติกห้องใช่ครับท่านผู้ชมครับขยับมาตรงหน้าเวทีอีกนิดนึงนะฮะให้เห็นบรรยากาศเห็นอุปกรณ์มากขึ้นเวลาจะจัดเซตเครื่องเสียงขึ้นมาผมตั้งโจทย์กันแล้วนะเรามีห้องประชุมขนาดใหญ่นะวันนี้นะเอาตรงนี้เป็นโจทย์นะครับเหมือนทำกันบ้านกันนะแล้วก็เราอยากจะได้เครื่องเสียงสำหรับงานสัมมนาอะคูสติกห้องโอเคแล้วใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้มีอะคูสติกรีเวิร์บเล็กๆไม่เดซจนเกินไปเวลามีคนมาก็พอดีคนเข้ามาซับเฮดรูมก็โอเคครับผมนะครับถ้าจะจัดเครื่องเสียงขึ้นมาสำหรับห้องนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างผมให้หลัก3อย่างง่ายๆครับครับผมอันดับแรกครับ input นะครับอันดับที่2 process อันดับที่3 output ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันพี่เทพมาเป็นทฤษฎีแล้วอาจารย์เทพ input process output เข้าผสมออกมันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรพี่ภาค input นะครับอันดับแรกเลยนะครับ input เราต้องทราบก่อนว่าเรามี input อะไรบ้างนะครับไมค์กี่ตัวอ๋อ input คือสิ่งที่จะนำเสียงเข้าไปถูกต้องนั่นหมายถึงพี่เทพมาถึงไมค์ไมค์ไมค์แล้วก็บอกอย่างเช่นเครื่องเล่น CD player
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกนี้แพดสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็นับไป input ทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ควรจะเผื่อไว้บ้างครับผมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมิกเซอร์มันมีบางช่องที่อุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะย้ายไปใช้ช่องที่เหลือได้ท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจนิดนึงอุปกรณ์ input อย่างพวกอะไรนะคอมพิวเตอร์เพลเยอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่อย่างเรื่องไมค์ท่านผู้ชมเลือกไมค์ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับห้องด้วยนะฮะค่อนข้างมีดีเทลนิดนึงนะเยอะมากท่านผู้ชมแต่หลักๆก็คือไร้สายกับมีสายใช่แล้วท่านผู้ชมครับอยากใช้ไมค์แบบไหนมีให้เลือกเยอะเลยแบบใช้สายก็จะมีอะไรไมค์แบบมือถือที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับหรือไมค์โพเดียมไมค์โพเดียมตั้งโต๊ะนะมีก้านยาวรูปลักษณ์สวยงามนะฮะสำหรับวิทยากรสำหรับท่านประธานสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายครับผมหรือไมค์ไร้สายก็มีให้เลือกใช้เยอะครับนะฮะจะเป็นแบบมือถือไว้ร้องเพลงนะสะดวกดีไว้พูดไว้บรรยายหรือจะหนีบปกเสื้อที่ผมใช้ครับหรือจะเป็นเฮดเซตเฮดวอนคาดหูคาดศีรษะครับผมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ใช้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับพี่เทพก็กำลังแง้มบอกว่าหลังจากที่เราเตรียมอินพุตเสร็จแล้วเนี่ยอินพุตทั้งหมดจะวิ่งไปหาตัวมิกเซอร์ครับผมภาคโปรเซสภาคผสมก็คือมิกเซอร์นั่นเองใช่ซึ่งมิกเซอร์ก็มีทั้งอนาล็อกและดิจิตอลที่เราต้องเลือกนะครับอินพุตให้มันเหมาะสมนะครับให้มันเพียงพอกับที่อินพุตแรกที่จะเข้ามานะครับให้มันเพียงพอแล้วก็พวกปรับแต่งเสียงด้วยนะครับในภาคนี้ก็จะอยู่ในส่วนนี้พูดแบบนี้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปดูห้องคอนโทรลรูมเดี๋ยวพาไปดูเลยฮะว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมนะไม่ใช่งานพวกผมนะผมพามาชมท่านผู้ชมนะผมกับพี่เทพพาเข้ามาดูนะฮะห้องคอนโทรลรูมแอบเข้ามาฮะไม่เคยเข้ามาหรอกครับท่านผู้ชมครับเขาเลือกใช้นี่ภาคโปรเซสคือมิกเซอร์แบบอนาล็อกใช่ครับคือทำง่ายนั่นเองง่ายต่อการควบคุมท่านผู้ชมครับผมและนี่ก็ไมค์ลอยวางไว้เต็มเลยใช่ครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆและที่เห็นนี่คือเป็นลำโพงมอนิเตอร์และหลายที่ลืมซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะใช่ไหมสำคัญนะฮะเอาไว้ทำอะไรไว้ฟังเสียงนะครับมอนิเตอร์โดยรวมทั้งหมดครับเอาไว้ฟังก่อนที่จะปล่อยออกไปครับผมนั่งย่อๆสายย่อเป็นสายย่อกันเอาเข้ามาในกล้องหน่อยพี่เทพย่อเลยท่านผู้ชมนี่คืออุปกรณ์ตู้แหลกนะอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้แหลกนะครับเปิดให้ผมเลยนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในตู้แหลกนะฮะมีอะไรเยอะแยะเลยฮะดูแล้วมันจะน่ากลัวท่านผู้ชมจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะฮะชุดข้างบนเนี่ยเป็นรีซีเวอร์ไมโครโฟนเป็นภาครับสัญญาณไมค์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ดีนะพี่เทพครับของเซนไฮเซอร์เนี่ยเซนไฮเซอร์ครับเสาอากาศรับสัญญาณเป็น True Diversity คือช่วยกันรับช่วยกันรับใช่ไหมฮะใช่คือรุ่นที่คุณภาพสูงเนี่ยจะเป็น True ใช่รุ่นที่ราคาออกกาค่อนข้างสูงหน่อยเนี่ยคุณภาพเขาก็ดีตามราคาไปนะครับผมแล้วก็เป็นไมโครโฟนย่าน UHF ซึ่งนี้แบรนด์ดังนะจากเยอรมันเจ้าตัวนี้คือทัสแคมท่านผู้ชมมองเห็นไหมเอ่ยทัสแคมคือเครื่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงใช่เวลามีการประชุมนะก็เนี่ยคนที่เป็น secretary คนที่เป็นเลขานะชอบจดบันทึกการประชุมนะจะมาขอไฟล์ตรงนี้แหละเนี่ยเอา USB มาจิ้มเลยขอไฟล์บันทึกเสียงการประชุมหน่อยก็ง่ายเลยใช่ท่านผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นภาคแอมพวกนี้แอมขับแต่ละตัวนะครับใช่ที่ขับลำโพงแต่ละชุดอ่ะใช่ครับหน้าซับวูฟเฟอร์เก็บดีเลย์เซลลิงท่านผู้ชมข้างล่างไฟแดงตัวนี้ตัวอะไรครับน่าสนใจท่านผู้ชมตัวนี้คือตัว sequencer มันคือพูดง่ายๆคือมันคือปลั๊กสามตาเอ้าใช่หรือเปล่ามันต้องมีอะไรที่เยอะกว่านั้นสิ่งที่พิเศษของปลั๊กแบบซีเควนเซอร์จะพูดปลั๊กสามตาปลั๊กแบบซีเควนเซอร์ท่านผู้ชมเป็นปลั๊กที่มีการลำดับการเปิดปิดช่วยได้เยอะนะสำหรับงานระบบเสียงอ่ะใช่ครับถ้าไม่มีตัวนี้นะผมว่าบางทีไฟดับอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้เป็นไงพี่แค่กำลังพูดว่าเจ้าตัวนี้ส่วนใหญ่ปลั๊กไฟซีเควนเซอร์ท่านผู้ชมเขาจะใส่ฟังก์ชันที่เป็นพวกเซิร์ฟโปรเทคชันขึ้นมาเป็นพวกการไฟกระชากไฟตกไฟเกินแต่หน้าที่หลักๆของเขาตรงนี้คือการลำดับการเปิดปิดท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยไหมแบบมาปิดเครื่องเสียงบางคนปิดสวิตช์ปิดมิกเซอร์ปิดไมค์มีเสียงดังที่ลำโพงดังปุ๊บปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะเราเปิดปิดไม่ถูกซีเควนเซอร์จะมีประโยชน์ท่านผู้ชมจะลำดับการเปิดจะลำดับเปิดเวลาเปิดเนี่ยเขาจะเปิดทุกอย่างให้เราก่อนเลยได้ตั้งแต่ภาค input process output อ่ะคือเปิดไมค์เปิดมิกเปิด power amp คือแอมจะเป็นสุดท้ายแอมตัวสุดท้ายแต่เวลาปิดเขาจะปิดแอมก่อนอ๋อเนี่ยครับคือประโยชน์ครับไม่ให้มีเสียงไฟกระชากครับโอเคครับครับคุยพูดถึงต่อมาคือภาค output ภาค output ครับคืออะไรฮะภาค output นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องขยายเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงนี่ก็สำคัญภาคสุดท้ายคือการนำสัญญาณขับออกมานั่นเองขับออกมาให้ได้ยินแอมและลำโพงใช่ครับ
เอาง่ายๆกับเรื่องลำโพงในห้องนี้วันนี้พาชมเดี๋ยวจะเยอะเกินไปลำโพงในห้องนี้มีกี่แบบวันนี้นะฮะมีเยอะนะผมเห็นมีเยอะเลยนะครับให้ท่านผู้ชมทายมีลำโพงกี่แบบในห้องนี้เยอะนะเอาเฉลยลำโพงคู่หน้าเนี่ยฟอนต์สปีกเกอร์เนี่ยนะนี่นะฮะครับลำโพงมอนิเตอร์เออมีมอนิเตอร์ด้วยครับท่านผู้ชมมอนิเตอร์คือเอาไว้ให้ได้ยินเสียงตัวเองผู้บรรยายได้ยินเสียงตัวเองครับแล้วอันยักษ์ใหญ่นี่คือตัวนี้ซับวูฟเฟอร์ครับผมนั่นแปลว่าห้องเนี้ยวางแผนไว้ว่าจะต้องมีกิจกรรมสันทนาการที่มันสนุกสนานอย่างเช่นการร้องคาราโอเกะรองรับใช่งานจัดเลี้ยงนะยังไม่พอผมเห็นเนี่ยขาวๆอยู่ข้างบนอีกลำโพงเซลลิงท่านผู้ชมนะฮะลำโพงเซลลิงคือลำโพงฝังฝ้าครับนะฮะลำโพงฝังฝ้าลำโพงเพดานแบบกลมๆท่านผู้ชมคุ้นๆในห้างอะนะใช่ครับยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดนี่ยังมีลำโพงที่เป็นชุดดีเลย์อีกข้างๆนะครับนะฮะไว้เก็บบรรยากาศเสียงที่อยู่ด้านหลังหลากหลายรูปแบบเลยทำความเข้าใจกันเฉลยไปแล้วเรามีหลายแบบนะท่านผู้ชมนะมีหลายรูปแบบในห้องนี้ลำโพงคู่หน้านี่ก็คือเอาไว้ขับเสียงหลักครับเป็นฟูลเลนส์นะชุดนี้นี่คือโบสนะโปรดักต์ลำโพงทั้งหมดในวันนี้ที่ผมเห็นนะเป็นผลิตภัณฑ์จากโบสนั่นเองเป็นแบรนด์ดังBOSE ครับทำไมถึงต้องมีลำโพงหลากหลายรูปแบบเพราะว่าลำโพงแต่ละตัวนะครับก็จะออกแบบให้ดีไซน์นะครับให้มีการใช้งานที่หลากหลายที่ครอบคลุมในห้อง1ห้องนะครับอย่างเช่นลำโพงคู่หน้านะครับก็จะเก็บบรรยากาศที่เป็นฟรอนต์ด้านหน้าส่วนดีเลย์นะครับก็จะเก็บบรรยากาศเสียงเนี่ยให้ครอบคลุมที่อยู่ด้านหลังสำหรับผู้ที่อยู่ไกลไปใช่ครับส่วนเซลลิงก็จะโปรยนะครับให้มีเสียงที่ครอบคลุมที่บรรยากาศครบถ้วนอ๋อขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบท่านผู้ชมครับพามาดูอีกห้องที่เป็นรูปแบบห้องประชุมแบบmeeting room ครับนี่เห็นภาพเลยมั้ยท่านผู้ชมเห็นมั้ยฮะประชุมจ๋าเลยนี่ทีมงานเค้ากำลังจัดไมโครโฟนนะท่านผู้ชมจัดไมค์การเพื่อเตรียมส่งงานนี่ก็จะใช้เป็นไมค์การนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องเสียงชุดเล็กๆนี่ใช้เป็นลำโพงเซลลิงนะเพื่อซ่อนรูปและสวยงามให้มันสวยงามแล้วก็กระจายเสียงได้ครอบคลุมทั่วทั้งห้องนะฮะนี่ไมโครโฟนอะไรที่ใช้นะก็เป็นไมโครโฟนของ Bosch นะของ Bosch เยอรมันแน่คุณภาพชื่อชั้นเป็นที่ไว้วางใจเป็นระบบดิจิตอลก้านยาวด้วยนะไม่ใช่ทุเรียนนะไม่ใช่ทุเรียนนะฮะท่านผู้ชมเป็นก้านยาวครับท่านผู้ชมก็พามาชมให้เห็นภาพประธานเนี่ยไมค์ประธานก็อยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมในรูปแบบประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นผู้ร่วมประชุมนะครับใช่เลยกี่ท่านก็จัดไปครับผมนี่เห็นให้เห็นเป็นไอเดียนะใช่ครับโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะอยากจะทำระบบภาพเสียงห้องประชุมท่านผู้ชมสามารถปรึกษาทีมงานของเราได้นะครับมีฝ่ายที่ช่วยให้คำปรึกษาและออกแบบระบบครับให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณที่ท่านมีครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรา2คนในคลิปต่อไปช่วงนี้ผมจะพาออนทัวร์บ่อยขึ้นละเพราะอะไรฮะอ้าวช่วงนี้เขาปลดล็อกแล้วเข้าทางเราเลยเข้าทางท่านผู้ชมครับครับอ้าวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะครับขอบคุณและลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกด